อันแรกเลยนะครับเอกสารหรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครนั้นในที่ท่านจะต้องเตรียมก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาอีก1ฉบับนะครับก็คือยังไงว่าเอาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยนะครับแล้วก็สำเนาอีก1ชุดนะครับอันนี้คือหลักฐานแรกที่จะต้องเตรียมอันที่2ครับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านก็คือพูดยังไงว่าเอาตัวจริงที่เป็นเล่มไปด้วยพร้อมกับสำเนาอีก1ฉบับนะฮะสำเนาอีก1ฉบับอันที่3ครับใบรับรองแพทย์ในกรณีใบรับรองแพทย์นั้นนะครับหลายท่านก็ถามเข้ามาว่าต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนได้ไหมหรือคลินิกได้หรือไม่นะครับในส่วนนี้นะครับขอให้เป็นใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอออกให้นะครับจากโรงพยาบาลของราชการหน่วยงานราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกที่ออกให้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้หากคุณหมอออกใบรับรองแพทย์ให้ก็ใช้ได้ครับอันที่4ครับค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมนั้นนะครับเป็นค่าธรรมเนียมสมัครซึ่งผู้สมัครสมาชิกสภาอบต.นั้นนะครับอยู่ที่ 1,000 บาทต้องเตรียมเงินไปด้วยนะครับจำนวน 1,000 บาทส่วนผู้สมัครนายกอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทอันที่5ครับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกเน้นนะครับว่ารูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดของรูปถ่ายนั้นอยู่ที่8.5 เซนติเมตรคูณ 13.5 เซนติเมตรนะครับจำนวนรูปถ่ายนั้นนะครับก็ต้องดูที่ประกาศของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.เป็นหลักนะครับว่าท่านผู้อำนวยการนั้นเขาประกาศจำนวนตีแผ่นแต่โดยหลักแล้วก็จะมีสูตรการคำนวณ นะครับจำนวนรูปถ่ายก็คือจำนวนหน่วยเลือกตั้งนะครับคูณด้วย2บวกด้วย4อันนี้คือจำนวนรูปถ่ายนะครับย้ำอีกครั้งว่าจำนวนรูปถ่ายนั้นโดยหลักแล้วจะต้องดูที่ประกาศของผู้อำนวยการการตั้งประจำอบต.เป็นหลักแต่ก็ใช้สูตรคำนวณคร่าวๆนะครับก็คือจำนวนหน่วยเลือกตั้งคูณด้วย2บวกด้วย4นะครับอันนี้ก็คือจำนวนรูปภาพที่ท่านจะต้องเตรียมนะครับอันที่6ครับหลักฐานการศึกษา1ฉบับคำว่าหลักฐานการศึกษานั้นนะครับโดยหลักก็คือผู้สมัครนายกอบต.จะต้องเตรียมกรณีที่นายกนั้นก็วุฒิขั้นต่ำนะครับม.6หรือม.ปลายนะครับก็ต้องเตรียมไว้ขั้นต่ำนะอันนั้นคือขั้นต่ำส่วนสมาชิกสภานั้นนะครับจะมีวุฒิไปยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้อันนี้ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับถ้ามีเอาไปยื่นด้วยก็ได้ไม่ได้ว่านะครับอันที่7ครับหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครอันนี้ต้องเน้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นเป็นกฎหมายใหม่ซึ่งเพิ่งจะบัญญัติขึ้นนะครับไม่เคยใช้มาก่อนในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมานั้นจะเขียนไว้ในคุณสมบัตินะครับก็คือใช้หลักฐานการถ้ามีการเสียภาษีโรงเรือนหรือภาษีที่ดินก็สามารถที่จะสมัครในเขตนั้นได้นะครับแต่ในครั้งนี้จะไม่มีข้อความนี้แต่กฎหมายได้บังคับว่าผู้ที่จะลงสมัครนั้นจะต้องมีหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครนั้นไปยื่นด้วยคือต้องไปยื่นพร้อมใบสมัครนะครับหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีการสมัครในช่วงประมาณตุลาคมแล้วก็เลือกตั้งประมาณพฤศจิกายนของปีนี้ดังนั้นท่านก็จะต้องเตรียมหลักฐานการเสียภาษีปีภาษีปี2561 2562แล้วก็ปีพ.ศ. 2563ครับ
ซึ่งปีพ.ศ.2563ปีภาษีนะครับก็มาชำระในปีนี้แหละซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายด้วยในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งทางรัฐบาลเขาก็ขยายระยะเวลาจากปกติก็สิ้นเดือนมีนาคมก็ขยายมาที่วันนี้คือ30มิถุนายนนะครับดังนั้นนะครับหลักฐานการเสียภาษี3ปีท่านต้องเตรียมพร้อมด้วยนะครับในกรณีถ้าผู้สมัครใดรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดานั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้ใบรับรองตนเองว่ารายได้ไม่ถึงซึ่งใช้แบบสถ.ผถ.4/2อยู่ในท้ายระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งแบบฟอร์มตัวนี้ท่านก็ไปสามารถไปขอได้จากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.หรือปลัดอบต.นั่นแหละครับในช่วงที่มีการรับสมัครอันนี้ท่านก็เอามากรอกข้อมูลได้นะครับกรณีที่ไม่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีครับแล้วอันที่8อันสุดท้ายครับคือหลักฐานอื่นที่จำเป็นนะครับหลักฐานอื่นที่จำเป็นก็เช่นใบเปลี่ยนชื่อสูติบัตรใบรับรองการเกิดนะครับโดยมีสำเนา1ชุดเป็นต้นนะครับกรณีนี้ต้องบังคับไหมนะครับก็ไม่ถึงกับบังคับนะครับคำว่าหลักฐานอื่นนี้ที่จำเป็นก็กรณีที่ท่านเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะครับในทะเบียนบ้านในบัตรยังไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้ก็ต้องนำเอกสารพวกนี้มาประกอบนะครับไม่ได้บังคับส่วนท่านใดที่ไม่ได้เปลี่ยนไม่อะไรเลยก็ไม่จำเป็นนะครับก็ไม่จำเป็นอันนี้ก็เป็นกรณีที่ท่านผู้ชมได้ถามเข้ามาว่าต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างเพื่อไปยื่นใบสมัครก็นำเรียนท่านนะครับว่าหลักฐานที่กล่าวมานั้นเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเมื่อถึงวันที่ประกาศรับสมัครแล้วท่านจะได้ไม่กังวลนะครับโดยเฉพาะหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3ปีติดต่อกันนั้นนะครับผมจะเน้นบ่อยๆเพราะว่าท่านจะได้เตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับท่านผู้ชมครับ